ไปกันต่อที่คู่รักคู่จิ้น NY ณเดชน์ยาย่าครับวันก่อนไปทำบุญทอดกฐินกันที่จังหวัดขอนแก่นหลวงพ่อก็เรียกยาย่าว่าเป็นว่าที่ลูกสะใภ้ขอนแก่นครับซึ่งณเดชน์ก็บอกว่าในเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็ขำๆครับไม่มีอะไรมากมายเท่านั้นยังไม่พอครับวันก่อนแม่แก้วก็ลงรูปที่ทั้งคู่เนี่ยผูกได้แดงที่นิ้วคล้องกันอยู่ที่วัดหวังต้าเซียนที่ฮ่องกงนะครับซึ่งวันนี้โด่งดังเรื่องเทพเจ้าแห่งความรักงานนี้นะครับก็เลยถามณเดชน์ครับณเดชน์ก็เลยเปิดเผยครับเปิดเผยแบบยิ้มกุ้มกลิ่มครับว่าไปทำพิธีกันมาจริงครับเพราะเหมือนเป็นการผูกดวงคู่กันอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับก็ทำแล้วก็ชื่นใจครับเขาบอกแบบนี้ที่สำคัญณเดชน์เนี่ยเป็นคนศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับพิธีกรรมนี้ด้วยตัวเองเลยฟังเสียงสัมภาษณ์ณเดชน์เกี่ยวกับเรื่องนี้ดีกว่าครับเป็นอะไรที่เราทำงานด้วยกันนะครับแล้วเราก็โตมาด้วยกันแล้วเราก็แบบรู้จักกันมากพอสมควรนะครับผมคือเป็นคนสนิทที่สุดเลยก็ว่าได้ครับน้องยาย่าแล้วก็บางครั้งไอ้เรื่องแบบนี้มันก็ทำไว้มันก็ไม่เสียหายหรอกครับนะฮะเพราะมันเป็นแค่ความเชื่อเฉยๆนะครับผมแต่ถามว่ามันจะมีผลอะไรไหมอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันพวกนี้มันก็เป็นเรื่องความเชื่อครับความเชื่อก็คือทำไว้อย่างน้อยใจเราก็ชื่นใจอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเวลาที่มันมีปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยมันอาจจะได้นึกถึงความดีเหล่านั้นที่เราทำไปมันก็จะได้กลับมาคิดทบทวนอะไรเงี้ยครับ